กลัวมากเลยถูกกระดูกคืออะไรอ่ะแล้วกระดูกมันเป็นยังไงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคันติภาไตรัตน์อายุ66ปีค่ะเริ่มแรกเลยคือฟันหน้ามันมีปัญหาก็คือที่เคยทำครอบฟันมาแล้วครอบฟันมันหมดอายุแล้วก็เลยต้องถอนฟันหน้าก็จะมีปัญหาฟันหน้าก็คือสูญเสียไปแล้วทีนี้พี่ก็เลยแบบใส่ฟันปลอมแล้วมันไม่สะดวกเลยมันเคี้ยวอาหารยากมากก็เลยต้องมาดูว่าเราจะทำรากเทียมแล้วก็ทำที่ไหนดีอะค่ะก็คือพี่ก็ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าก่อนที่จะทำนี่คือต้องก็ดูเยอะค่ะดูหลายที่เลยเพราะว่ากลัวกลัว กลัวมากเลยผูกกระดูกคืออะไรอะแล้วกระดูกมันเป็นยังไงอะทีนี้พี่ก็พยายามที่จะเข้าไปเซิร์ชในบรรดาแบบเว็บไซต์ต่างๆนะว่าเอ๊ะกลุ่มกระดูกมันคืออะไรก็จะเห็นว่ามันเป็นผงๆสีขาวๆแต่ว่าถามว่าแพงไหมก็ค่อนข้างจะแพงเพราะว่ามันคือแพงมาจากต้นทางเลยตั้งแต่การผลิตเลยค่ะแล้วคือสมมติฟันหน้าเนี่ยยังไงมันก็ต้องปลูกอยู่ดีเพราะมันไม่มีที่ยึดเลยค่ะหมอก็อธิบายฟังชัดเจนบอกราคาบอกอะไรชัดเจนคือพี่ราคาก็คือรับได้จริงๆแล้วแทบจะไม่มีเลยคือเจ็บระหว่างทำก็น้อยมากใช้เวลาทำสั้นมากแป๊บเดียวจริงๆแต่มันจะมีอาการเจ็บหลังจากนั้นประมาณสัก 1-2 วันที่แบบรู้สึกตึงๆอะไรแบบนี้ค่ะไม่กระทบอะไรเลยก็เราก็ใช้ชีวิตปกติเพราะว่ามันก็ยังเคี้ยวอาหารอ่อนๆได้อยู่ดีเหมือนฟันเราแล้วหมอก็บอกระมัดระวังแค่การกัดของแข็งเท่านั้นเองนอกนั้นก็ใช้แบบเหมือนฟันเราปกติเลยแล้วก็ไม่รำคาญใช้ชีวิตดีขึ้นมากมันคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆแนะนำคนที่ยังไม่เคยทำยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยก็คือลองมาดูที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณหมอแบบชัดเจนในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็ฝีมือค่ะดีมากดีมากเลยเรารู้สึกแบบมันมีการแบบติดตามแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่เราทำไปสิ่งนั้นไปแล้วก็จริงแต่ว่าการทำการตามนี่คือมีการเซย์สามิติซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ว่ามันก็คือฟรีทุกอย่างมันก็โอเคดีมากเลยทำให้เราสบายใจมีปัญหาอะไรคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่นัดหมอก็คือมาได้เลยท่านอื่นก็สามารถที่จะตรวจได้จริงๆแล้วพี่ว่าสะดวกทุกอย่างนะคะที่จอดรถก็เพียงพอสถานที่สะอาดมากมันดูไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับคลินิกทันตแพทย์ทั่วไปน้องก็น่ารักเจ้าพนักงานน่ารักกับพี่ทุกคนคือหน้ามาไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเลยอะค่ะต้องลองมาทำดูถึงจะรู้ว่าโอเคต้องลองมาด้วยตัวเอง